อันนั้นก็ฝากพวกเรานะครับให้คิดให้แตกต่างครับเราต้องสู้กับปัญหาคนที่ทำทั่วไปนะครับครูก็ทำได้ไหมเรื่องเกษตรอินทรีย์เดี๋ยวนี้คนจะห่วงใยเรื่องสุขภาพอะไรเยอะสามารถที่จะมาประกอบอาชีพได้เลยนะครับหรือว่าถ้าจะเรียนให้สูงกันได้ก็สามารถไปเรียนต่อในหลักปริญญาตรีได้มาคนละหนึ่งชิ้นนะครับเอาที่ชิ้นใหญ่ๆให้ลูกเห็นนะครับนักเรียนลูกเรียนนะครับนักเรียนลูกเรียนนะครับนักเรียนที่เป็นช่างนะครับอาจจะมือสองอันนะครับแล้วก็กล้วยพกอุปกรณ์400ชุดแล้วก็เครื่องรีดครับของอาหารก็เครื่องรีดลายแล้วก็เครื่องรีดเรียกจะไปสร้างที่ไหนส่วนเป่าคนอ่ะไม่ใช่ปอมีโดกน้ำฟรีและทำมันอ่ะเป็นไม่นานใช่ฟรีทุกอย่างเลยฟรีหมดเลยมันเลยตัวเองเบาๆนี่หว่าซัมเมอร์ใช่ไหมไอ้ข้างนู้นเบาไหมเนี่ยเบาแค่ไหนกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือฟีเซ็นเตอร์นะครับประจำปีงบประมาณ2559นะครับปีนี้ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนนะครับที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะการลงทุนขนาดเล็กนะโดยมอบหมายให้ทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับนะได้ดำเนินการโครงการจำนวนทั้งหมด500ศูนย์นะครับทั่วประเทศส่วนบริษัทช่างสุรินทร์นะฮะได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ1ศูนย์นะครับและจากการที่ได้ปรึกษาหารือนะครับของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาก็เลยกำหนดที่บ้านยางตำบลทมนะครับจังหวัดสุรินทร์นะฮะเป็นศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนประจำปีงบประมาณ2559